าเหล่านี้แหละที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่ที่ไหนเลยเราต้องทนอยู่รับกรรมกับไอ้พวกอำมาตย์เผด็จการทั้งหลายที่เราถูกมันกดขี่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมพี่น้องมีหลายหน่วยงานและประชาชนหลายกรมออกมาเรียกร้องให้พี่ตู่เนี่ยลาออกพี่ตู่ฟังดีๆนะก่อนมึงจะลาออกมึงต้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนโดยกฎหมาย112กฎหมายที่ปิดปากประชาชนกดหัวประชาชนมึงต้องแก้กฎหมายข้อนี้ถ้ายังมีกฎหมายข้อนี้อยู่จะถามว่าเสรีภาพอยู่ตรงไหนถ้ามึงใช้กฎหมายข้อนี้ทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายผู้บริสุทธิ์ทำลายเด็กที่มีอนาคตไกลถ้าประเทศไหนนะพี่น้องไม่มีประเทศไหนที่มีกฎหมายตัวนี้เพราะมันเป็นกฎหมายล้าหลังมันไม่มีเสรีภาพจริงๆมันต้องแก้กฎหมายนี่ยายน้ำเน่าใช่ไม่ใช่พี่น้องครับก่อนมึงจะลาออกมึงต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ามึงลาออกหรือยุบสภาแปลรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้ยังอยู่มันก็ไร้ค่าใช่ไม่ใช่พี่น้องครับพอสวัสดิ์สวมันยังอยู่สวัสดิ์สวมาจากใครล่ะพี่น้องครับก็มาจากพวกมันสวมาจากพวกพร้อมญาติพี่น้องน้องพี่น้องมันฉะนั้นเราถึงต้องมาเรียกร้องว่าต้องไล่สวให้พ้นตำแหน่งไปกับกองกองไปไอ้พวกสวทั้งหลายไม่ใช่ดีแต่พูดดีแต่กินเงินภาษีประชาชนใช่ไหมพี่น้องครับประยุทธ์จันทร์โอชาท่านลองส่องกระจกกระโชกดูเงาตอนอาบน้ำดูหนังหน้าตัวเองดูน้ำหน้าตัวเองว่าสิ่งที่มึงพูดมาตลอด7ปีเนี่ยมึงทำได้หรือเปล่าไอ้โตล้มเหลวทุกอย่างจริงๆเขาเรียกว่านายยกแบบหมาหมานายยกพูดจามหมาหมาเหมือนเห่าไปวันๆน้องครับวันนี้เห่าตรงนี้วันนี้เห่าตรงนั้นบางวันคืนดีนะจะกัดนักข่าวด้วยซ้ำผมยังสงสัยว่านายกพี่ตู่เนี่ยเป็นเพศอะไรนึกคึกวันใดวันหนึ่งอารมณ์เสียผมนึกว่าท่านเมนมาโยโย่ด่านักข่าวตวาดนักข่าวขนาดประชาชนก็ไปถามยังโดนด่าเลยพี่น้องครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ไปโพล่าก็เป็นคนสองเพศพี่น้องครับวันไหนอยากเป็นผู้หญิงก็อารมณ์เสียบอกให้กูเมนมาว่ะเฮ้ยเราไม่ดีนะไอ้ยังบอกว่าไม่ใช่อารมณ์เสียไม่ใช่อารมณ์เสียนั่นไงนายกที่ไหนทำตัวแบบนี้ใช่ไม่ใช่พี่โตฟังให้ดีนะการที่จะเป็นนายกที่อยู่ในหัวใจประชาชนมันต้องให้ใจประชาชนใช่ไม่ใช่แต่ตอนนี้พี่โตกำลังนั่งอยู่บนหัวประชาชนการได้ใจประชาชนคืออะไรพี่โตฟังให้ดีง่ายๆเลยลาออกซะก่อนลาออกอย่าลืมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนไอ้พวกสวสวะเนี่ยโดยเฉพาะน้องพี่ตู่เนี่ยเอาออกไปซะน้องพี่ป้อมก็ไปซะคือสวที่ท่านเลือกมาเนี่ยเอาจริงๆนะมันไร้ค่ายิ่งกว่าสิ่งที่มันเรียกอะไรอ่ะมันไม่ประโยชน์เลยสวที่อยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่านั่งกินภาษีประชาชนไปเปล่าๆใช่ไม่ใช่ใช่ๆๆเขาเรียกว่าองคลักษ์พิทักษ์พี่ตู่แม่เลียขายพี่ตู่เนี่ยเลียเช้าเลียเย็นเลียจริงๆเลียขายจะว่าใครมันนับไปแม่เลียทุกเรื่อง
ื่องจริงๆสวของพี่ตู่เนี่ยพี่น้องไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมสวนี่เลี้ยงเก่งจริงๆหนึ่งเลยพี่ตู่ให้พี่ป้อมสรรหาสวพอได้สวมาพี่ตู่ให้พี่ป้อมเนี่ยให้สวยกมือให้พี่ตู่เป็นนายกแค่นั้นหน้าที่สวมีแค่นั้นนั่นแหละเราจึงเห็นคนว่าเราไม่ต้องการสวที่มาจากการลากตั้งใช่ไม่ใช่สวต้องมาจากประชาชนพี่น้องครับผมได้ฟังจากเสียงพี่น้องทางบ้านว่าหลายคนว่าเขาเนี่ยกำลังเดือดร้อนผมบอกว่าพี่เอ้ยตอนนี้คนไทยเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเพราะมันมีตัวเหี้ยถือครองอำนาจอยู่และยังมีคนเหี้ยของมันอีกที่สั่งการมันอยู่ที่สำคัญยังมีเหี้ยยิ่งกว่าที่คอยเชียร์มันอยู่พวกสลิมนี่แหละผมก็สงสัยนะผมบอกว่าป่านเนี่ยที่ไอ้พวกที่มันเป่านกหวีดเนี่ยไอ้พวกดาราป่านเนี่ยสงสัยมันคงแบบเงินทับมัน 2,000 มันได้ 2,000 อย่างดีใจกะลีกะลีเฮ้ยพ่อมันแจกเงินแล้ว 2,000 สลิมคิดได้แค่นี้จริงๆถามว่า 2,000 เนี่ยให้ใครเอาไหมเอาแต่อะไรครับพี่น้องครับประชาชนคนไทยมันต้องได้รับมากกว่านี้ที่สำคัญต้องได้รับทุกคนใช่ไม่ใช่พี่น้องครับแล้วไอ้เงิน 700,000 ล้านที่กู้มาเนี่ยมันต้องชัดเจนว่าให้ประชาชนเท่าไหร่เนี่ยกู้เพิ่มอีก 500,000 แล้ว 500,000 ล้านแล้วมึงกู้เงินมาก็ตังมากมายตู่ไอ้ตู่อุปกรณ์ทางการแพทย์มันต้องดีกว่านี้มันต้องเข้าถึงวัคซีนมันต้องได้ดีกว่าไอ้คำว่าซิโนแวคขนาดพวกพ่อมึงยังฉีดไฟเซอร์เลยตู่ประชาชนก็เช่นกันประชาชนต้องการฉีดวัคซีนที่มันดีมีคุณภาพที่ทางทั่วโลกเขายอมรับและรับรองไม่ใช่ซิโนแวคของจีนวัคซีนเนี่ยวัคซีนเสี่ยงตายคือไม่รู้ว่าใครฉีดแล้วแพ้ไม่แพ้บางคนฉีดตายบางคนฉีดแล้วอัมพาตใครรับผิดชอบล่าสุดผมขอใช้ที่พาดพิงคุณน้องครับนี่พี่ศิระเขาบอกว่าถ้าคนรักษาฉีดวัคซีนซิโนแวคถ้าตายได้เงิน 500,000 พ่อมึงสิผมถามว่าชีวิตคนเนี่ยมันมีค่าแค่ 500,000 ครับพี่น้องครับถ้าฉีดได้ 500,000 ก็เอาญาติมึงมาฉีดเลยถ้าญาติมึงลูกเมียมึงตายมึงก็ได้ 500,000 พี่ธีระชีวิตคนนะเว้ยมันเปรียบเทียบกับเงินไม่ได้ถ้าท่านพี่ธีระอยากได้ 500,000 ก็เกณฑ์เลยญาติพี่น้องลูกเมียพี่เอามาฉีดให้หมดไอ้ซิโนแวคเนี่ยถ้าตายท่านก็ได้หลายล้านนะพี่ธีระนะพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยเพราะยังมีเพื่อนเราอยู่ข้างในอีกยังติดอยู่ข้างในเราต้องสู้พี่น้องเอ้ยสู้พี่สู้
เราต้องสู้เราต้องเอาเหี้ยลงมาจากอำนาจให้ได้เพื่อชีวิตของเราที่ดีกว่าอย่าท้อและวันใดวันหนึ่งว่าผมในตัวแทนหรือเป็นเสียงอาชีวะเราจะพร้อมออกมาสู้กับพี่น้องสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ประวิตรประวิตรประวิตรศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศศักดินาจงพินาศพี่น้องครับตั้งแต่วันนี้ไปถ้าวันนั้นมาถึงวันที่พร้อมทุกคนพร้อมทุกอย่างพร้อมโควิดซาเราจะออกมาสู้ด้วยกันให้คำมั่นสัญญากันนะพี่น้องนะพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้และที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดถ้ายินเสียงผมเราต้องให้คำมั่นคำสัญญากันว่าเราจะออกมาสู้ด้วยกันพี่น้องเอ้ยสู้พี่สู้โอเคพี่น้องครับผมได้ยินเสียงก็ชื่นใจผมเชื่อว่าคนอยู่ทางบ้านรับชมไลฟ์สดก็ชื่นใจเช่นกันเพราะเราจะไม่ยอมแพ้ก็วันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องอยู่ที่นี้และผมฝากขอบคุณพี่น้องอยู่ทางบ้านที่รับชมผ่านไลฟ์สดผมก็ให้เป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนทั้งประเทศและนักต่อสู้ร่วมบริการทุกคนและพี่น้องอาชีวะของผมทุกคนเราจะจับมือกันเดินไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณน้องมอดมากเลยค่ะเชิญพบกับพระมหาเทวีเป้าไปค่ะแล้วเชิญเจ้าเป้ามาบอกเลิกให้หน่อยฮัลโหลอ้าวยายก็มาแหละมาพูดได้นิดหน่อยพอแล้วฟังไว้ให้ดีนะจ้าวันนี้ยายจะให้สัมภาษณ์อะไรนะของอะไรมีงานดีๆทำแต่ให้คนสมัยก่อนน่ะพ่อแม่
งให้ลูกเรียนหรอกให้ลูกทำมาหาแดกเป็นแม่ค้าพอมีผัวไม่เลี้ยงก็ต้องไปเป็นกะหรี่มาเลี้ยงลูกเพราะว่าต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เดี๋ยวนี้น่ะโลกมันเจริญแล้วทักษิณเขาทำให้ดีทุกคนเขาทำให้ดีแต่ไอ้เหี้ยนี่ทำซะจังไรหมดเลยคนเนี่ยนะมันมีศักดิ์เท่ากันมันจะต้องเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐไม่ใช่ปนุมนุษย์จังไรอับปีแบบมึงไอ้สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานยังดีกว่ามึงเลยมึงรู้ไหมสัตว์เดรัจฉานนี่มันยังไม่ด้านมันหีกะหรี่เลยขอพระทัยพี่คะพระมหาเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนี้เราก็มาให้เพลงมันปาใสเนาะเพราะว่าหนูไม่ใช่นักพูดอ้าวไอ้แห้งมันมีอะไรจะคุยให้นิดเดียวนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องหนูที่มาพูดเรียกมึงเรียกตูตูเอ้ยกูไม่เคยมันไล่มึงเลยนะเพี้ยนไหนมันแค่ไหนใครเป็นนายกกูมาไล่ตูคนเดียวนี่แหละออกไปจากประเทศซะบ้านเมียมันจิ๋มหายแล้วมึงจะให้ประเทศไทยจิ๋มหายเหรอมึงอายประเทศนอกไหมตู่เขาไม่ยักกระดาษแล้วนะตู่นะคอยอายมึงก็หน้าหม้อจริงจริงก็หน้าลากกระหลี่เนี่ยมันก็อายมันไอ้นี่มันคือเขาเลยนะเขาเรียกอะไรนะมันเขาไม่ได้เป็นโรคหม้อหรอกเขาอายว่าเขาเรียกกระดอนทับพิษกระดอนมันน่ะทับพิษกระดอนตู่มันทับพิษแล้วรู้ได้ใครชาติแดงแล้วหน้ามึงอายไหมคนแก่ออกมาด่ามึงตู่เอ้ยมึงอายว่ะจะให้ลูกหลานด่าเลยว่ะออกไปเฮ้ยแก่แล้วเป็นเลี้ยงหลานในรับตู่เอ้ยช้าๆสักหนึ่งเพลงครับเป็นเพลงของคุณณัฐวุฒิใสเกลือครับแงนมองดวงจันทร์วันวิสาแท้ๆเราก็มาอยู่ตรงนี้วันวิสาผ่านมาแล้ว20ปีอยู่ตรงนี้ไปหลังยังเข้ากลองเพื่อนเราตายหลายศพไม่พบญาติวิญญาณนั่งอนาถยังเศร้าหมองรำพึงกับเดือนดาวเฝ้าแต่มองร้องเพลงเพื่อเธอเสมอกันยืนหน้าคุกบุญร้องร้องเรียกถึงร้องเรียกไม่มีสุขยังปลุกฝันโอ้อานนท์ไหมและจัดมินต้องรู้กันมาทุกวันคือพวกฉันราษฎรมาทุกวันคือพวกฉันราษฎรดวงดาวบนฟ้าเจอหน้าเพื่อนฉันบางหรือเปล่าอย่าขอโทษถ้าเขาทำดาวถึงเรื่องราวของความเป็นธรรมนานเนิ่นนานยังทำได้เท่านี้ผ่านเดือนปีที่เขาเยียบย่ำไม่แก่แต่สัญญาว่าจะไม่ยอมมีเพื่อนแท้มากมายยังเดินไปอย่าอาทานเพื่อตามหาวันยุติธรรมเอาหลังทิ้งกันแสงตะวันส่องฉายทาฟ้าให้คงฟ้างามดวงดาวจงช่วยปลอบโยนหากเพื่อนฉันร้องไห้เพราะราวรอ
ียนที่สั่งน้ำตาดูไว้อ่อนแต่ยินได้ด้วยน้ำตาของตัวเองวันที่สาขาบูชาดาวดวงใหญ่ที่เป็นบริวารของโลกคือดวงจันทร์กำลังอยู่ตรงหน้าเรานั่นไงนั่นไงดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาดวงจันทร์โผล่ขึ้นมาโผล่มาดูไอ้นายกหน้าเหี้ยว่าคนไทยเดือดร้อนแค่ไหนโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาดูศาลอธิบดีราชทัณฑ์หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์สมศักดิ์มึงมาอยู่ตรงนี้เดือนกว่าแล้วนะมึงว่าจะไม่ยอมแพ้มีเพื่อนแท้อยู่อีกมากมายยังเดินไปยามอ่านหาเพื่อตามหาความยุติธรรมเพื่อนครับเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะคุณซึ้งนะครับคุณนัทวุฒิแต่งเอาไว้นะครับเพื่อนและเพลงที่จะร้องต่อไปนี้ครับจะเป็นเพลงประเภทสนุกสนานครับเราใช้เพลงปราศัยอย่างที่น้องแอนพูดถูกต้องแล้วครับใช้เพลงปราศัยนะครับผมลูดไปลูดมาลูดกลับมาโอ้จันเจ้าเอ๋ยจันเจ้าเอ๋ยจันเจ้าเอ้ยจันเจ้าเอ้ยสิมาทำบ่วันเพ็ญเดือนหกมีสาขบูชาเฮาสิมาพรหน้าเรือนจำเฮาสิมาพรหน้าเรือนจำเฮ็ดโอเดมอนให้คงเฮ็ดเฮาเฮ็ดโอเดมอนให้คงเฮ็ดเฮา
ในโลกจนตะโกก็คือพวกเฮาจนบางโรก็คือพวกเฮาทุกคำเศร้าไอ้พวกนมหมุนทองทุกคำเศร้าไอ้พวกนมหมุนทองมันมาทองมาป้าเมียงป้าเมียงมันมาทองป้าเมียงป้าเมียงมันรัศมาเห็นตะซุ่มเหี้ยหมาญาติกินภาษีประชาชนพี่น้องเอ้ยไอ้มันไป1 2 3 4ติ้ว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 เอ้าพูดเพลงครับจากคุณเชื่อเป็นเพลงเพื่อราษฎรครับเป็นเพื่อนครับไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเพราะว่าติดคุกนะ
ไทยไทยหนึ่งหนึ่งสองไทยคุ้มครอง
มาจากไหนไม่รู้ขอโทษครับโอ้ยแก้เขินหน่อยโอ้ยเสียอารมณ์เลยขอโทษครับคือมือมันก็โดนโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีปัญหาครับไม่เป็นไรครับแก้ตัวครับแค่สงสัยก็ติดคุกแก้ตัวมันจะไม่พลาดแล้วจานก็ติดคุกความจริงก็ติดคุกตอนนี้ไม่ถึงบ้านนะทำไมไม่ให้ประกันถ้าถึงเวลาที่วันที่หนึ่งเลยอีกนานเท่าโอ้ยที่หนึ่งรอไว้ผู้สมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านะมากงกว่าห้าถือว่าจะเล่นเพลงที่กำลังมาแห้งอะไรคือว่าคุยกับเจ้าของหมานี่เพลงคุยกับเจ้าของหมาเคยฟังบ่คุยกับเจ้าของหมาสิหูเรื่องเอ้ยน้องพ่อหลงศรัทธาในคนชั่วมั่วอีหยังก็บ่ท้อมั่วบ่มีหานทั้งบ้านยานหยังก็บ่ท้ออยากให้หมู่เป็นสลิ่มมันสิหยังก็บ่ท้อซิมรสชาติอำนาจศักดินาบ้าหยังก็บ่ท้อบ้าหลายผัวหลายเมียเลี้ยหยังก็บ่ท้อเลี้ยเกือบคนมีเงินเอิ้นหยังก็บ่ท้อเอิ้นให้สลิ่มกับใจได้หยังก็บ่ท้อได้ประชาธิปไตยเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาคพ่อกันถ้าคิดแบบเขาเก่านั้นยิ่งในคักความเป็นไทยแต่พี่เผ่าสมัยใหม่เป็นประชากรโลกมันไม่บ่ถึงสูงพี่โบราณคนเผ่าเก่าเขาเอารถสีน้ำเล่นรักเสียเสียทั้งเกลียดน้ำตาพร้อมสู่มือนี้ความจงรักภักดีเปรียบคือจันมินเมียนยุงประกาศผิดเพี้ยนผิดเดียวตกต่ำยุคสมัยเหนือกันตกออกใต้ทั่วแคว้นแดนอีสานต่างสาบแช่งรัฐบาลปล่อยดาเสียนคำว่าควยเป็นต้นฮะคุยกับหมาตั้งหอดโดนมันก็งงคือจังว่าคุยกับเจ้าของหมาสิรู้เรื่องบ่เจ้าง่อยเฮาก็ต้องช่วยกันโอ้ยนั่นนั่นเด้อจั่วพี่น้องจั่วเอ้า
สาวทำไงมาหู้จักผู้ใหญ่บ้านโมซิสมาอยู่ไหนมาผู้ใหญ่บ้านโมซิสมักดีเด้อมักดีอย่างลึกล้ำเลยผมว่าชั่วโมงโค้งสุดท้ายเนี่ยเราไม่ต้องหยุดนะเราจะมาใส่เสื้อดำฉลองกันเมื่อไหร่เนี่ยวันไหนเนี่ยวันไหนอย่าไปโค้งสุดท้ายแล้ว
างแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเอ็มเอ็มเป็นดำดำกันทั้งเมืองปลาเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำยังไม่ได้แช่แข็งเลยวันนี้เอาได้ไหมเนื้อไม่ได้แช่เลยแต่มันแข็งแล้วอะไรเอ่ยยังไม่แช่แต่แข็งวันนี้
มีเพลงซึ้งๆนี่มาคั้นนะครับสักเพลงหนึ่งก่อนที่จะทุ่มท้ายกันนะครับคือเป็นเพลงของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเขาแต่งขณะที่เขากำลังอยู่ในคุกนะครับตอนนี้คุณณัฐวุฒิออกมาแล้วแต่ว่าเขามีความซึ้งมองผ่านดวงจันทร์วันวิสาจะร้องเท้าค่ะมองจะผ่านดวงจันทร์วันวิสาขานะครับผมจะร้องคลอๆไปกับเนื้อหาของคุณณัฐวุฒินะครับรับรองว่าเนื้อหานี้ลึกซึ้งนะครับคือถือโอกาสนี้ให้เพื่อนกินน้ำด้วยแล้วผมก็จะได้ร้องเพลงนี้ให้คนฟังนะครับวันนี้ทำไมเวลามันหมดเร็วจังเหลือ20นาทีเองสนุกครับเพื่อนๆครับคุณณัฐวุฒิเขามีความลึกซึ้งอย่างไรนะครับผมกำลังจะหาอยู่แล้วก็ผมจะร้องผมร้องสดก็ได้แต่ว่าอยากจะให้ฟังดนตรีด้วยนะครับห้องเจ็ดแดงสองเดือนหกนี้ของแต่งบ้านก็นำเซลฟี่นกๆดุชอบเลยแสดงว่าได้ตังค์แสดงว่าช่วงนี้ได้ตังค์แล้วห้องเจ็ดแดงสองนะครับเพื่อนๆครับกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนฟัง
ื่องราวจากนักวุฒิใส่เกลือเดือนแจ่มแสงฟ้าแสงสมาลดลายลูกลมคืนนี้จันเจ้าสุขลมแรงใจให้คลายทุกทนผ่านความลำเค็ญหยาดรอยน้ำตาของประชาชนแผ่นเทียนต้องละอองฝนดังสนลู่ลมวนไหวโซ่ตรวนเส้นไหนลากหัวใจไม่ให้ห่วงหาเพื่อนตายที่แม้ใกล้ตาแต่ใจใกล้กันมั่นคงยามใดเหนื่อยล้าฝากจันหอบใจดวงนี้ไปส่งผ่านฟ้าราดประสมไปเที่ยวเราเคยเพียงคนห้องเจ็ดแดนสองเฝ้ามองจันอยู่ตรงนี้สุดแห่งแรงใจที่เจ้าเอ่ยไม่เคยไว้วันเหยียบตรงคงเดิมเส้นทางร้างไกลให้ต้องฝ่าฟันเอื้อมสอยคว้าไปไฟฝันตราบจันทร์ยังคงส่องแสงคุณนัทวุฒิบอกผมว่าห้องเจ็ดแดนสองเป็นแดนเดียวกับที่เขาโยนขังกับอนนท์นำพาและอีกหลายๆคนครับทำไมจะต้องเป็นห้องเจ็ดแดนสองผู้คุมตายไปแล้วเมื่อวานนี้คนหนึ่งถามมันเราเพื่อนเราที่อยู่ในกรุ๊ปนะครับจากบอกว่าดวงจันทร์มันส่องไปก็ต้องเห็นทางลูกลงนะครับเห็นตรงๆไม่ได้นะเพราะมันมีหลังคาตอนนอนเนี่ยนะครับเห็นภาพนะฮะผมเห็นเหงื่อพี่น้องยังไม่แห้งเลยอ่ะเดี๋ยวนั่งให้เหงื่อแห้งก่อนบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตา
าหยดเดียวทำร้ายคนไทยทุกคนบ้านเมืองอับจนสับสนยกมือหยดเดียวไม่เจริญพักดีพาณิชย์อ่ะส่งท้ายกันนะครับเพื่อนๆครับสิบสองนาทีสามเพลงภาพที่มีแต่อยู่ทุกบ้านในอ่านตะขาหายไปหายไปเสื่อมสถาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านไหนเคยมีติดงานติดเรื่อง
ปลดปล่อยกันหน่อยถ้าไม่พอกินปลดปล่อยเลยครับปลดปล่อยสบายสบายเพราะไม่มีนายกชื่อทักษิณปล่อยมาสนุกคนมีกินคือพวกสัตว์ดินนาเสาไม่ใช่เซ็งก็ล่ะเนี่ยฮะเอาเบี้ยเอาเบี้ยพี่วันอยู่ฝรั่งเศสสบายดีไหมฝรั่งเศสสบายดีไหมไม่รู้ก็เราละกันตายไปแล้วตายหวงไปแล้วโดย
เพื่อนๆครับเพลงสุดท้ายครับเรามาเช็คซาวกันนะครับเพราะว่าลำโพงของเรานี้ลำโพงเนี่ยไม่ขาดครับวันนี้ออกจากโรงซ่อมครับซ่อมไม่ได้ครับเช็คเตรียมตัวถ้าเพลงนี้ขาดก็เลิกเลยเจ้าผีเสื้อเอ๋ยเจ้าผีเสื้อชูรูปให้น้องๆหน่อย
เอาผีเสื้อเลยเอาก็ไม่เป็นไรครับเอาตามสะดวกครับเอาตามสะดวกนะฮะเราก็ลำลึกถึงเจ้าผีเสื้อเอารูปใหญ่มา4 5รูปก็พอพี่เจ้าผีเสื้อเอ้ยวันนี้วันเพ็ญเดือน6เด้อเราก็มายืนให้กำลังใจส่งกระแสจิตนะครับส่งถึงเจ้าผีเสื้อเราทำสิ่งนี้เป็นกิจวัตรนะครับเพื่อนๆครับส่งท้ายกันนะครับฝากรักยิ่งฉันไปกับกำลังช่วยไปห่มให้เธอคลายหนาวประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าตุ่มศิลปินเพลงพระราษฎรและเพื่อนๆได้มายืนหยุดขังณวันที่26เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานวิสาขบูชาบุญนามีเพลงเพลงหกขอน้อมพลังบุญพลังความดีส่งให้เพื่อนเราในเรือนจำทุกคนครับและพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาใหม่ถ้าเขายังไม่ปล่อยเพื่อนเราฉันจะกลับมายืนตรงนี้และนี่คือคำสัญญาของศิลปินเพลงเพื่อราษฎรสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งปล่อยไม้ระยองปล่อยไม้ระยองปล่อยนกเจ้า
ปล่อยนกชัดอินปล่อยน้องฟังปล่อยน้องฟังปล่อยป้าอัญชันปล่อยป้าอัญชันปล่อยนักโทษการเมือง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 ยกเลิก112ยกเลิก112ขอบคุณนะคะเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านที่ยอมเสียสละอันมีค่ามาช่วยกันต่อสู้ค่ะวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะคะขอบคุณแฟนเพจที่ขุนแผนแสงสุดท้ายI'm gonna go.
สวัสดิ์อสูรใต้ตระกูลของส
ศักดินามีค่าเพียงด้อยน้อยกว่ามาเราเรียกว่าสลิมสลิมเอ้ยเจ้าชะโง่หมดจดโง่ไม่ลดราคาหลงไหลปีศาจพิศวาสอาสูรใต้กระทุนของศักดินามีค่าเพียงด้อยน้อยกว่ามาเราเรียกว่าสลิมThank you.
ก็บของกันเสร็จแล้วเรากำลังจะกลับบ้านนะคะก็เวลาที่เราจะมาจัดกิจกรรมตรงหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยคงจำไม่น่าจะเกิน8วันแล้วเพื่อนๆอ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของเราด้วยเมื่อที่ไม่กดเมื่อตอน7บาทนะที่ขึ้นมาบาทเดียวคือเดือนวันนี้ก็เหมือนกับกดแรงแล้วกดแรงแล้ววันนี้ได้บาทเดียวมาถึงเมื่อวัน7นะที่ไม่กดช่วงที่เราเจอเสร็จมาเชื่อกันเลยนะที่เชื่อกันหมดแล้วก็วันนี้นี่รวม3วันนะเนี่ย3วัน4วันนะเนี่ยที่เราไม่กดเลยได้ 7,000 4วันไหมน่าจะ4วันรอดไหมไม่รอดแต่ว่าเอาค่าซื้อค่าเสื้อที่เที่ยวที่มันมาก็เรื่องของพี่แพ้เพราะว่าพี่แพ้เมื่อวานไม่รอดวันนี้ก็ไม่รอดนะก็คือจะไม่รู้ว่าเราไม่รอดแต่ว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ต้องทำให้รอดแต่ว่าแต่ก็เถอะพี่พี่โทรตามแล้วพรุ่งนี้เจอกันวันนี้พรุ่งนี้เจอกันขับรถดีๆก็มันทำหน้ามานานแล้วหมดแรงได้เมื่อวานเจ็ดที่ที่ทำการทุกอย่างก็จะไม่กดตังค์แล้วนะครับเพราะว่าเราจะไม่ต้องเอาตังค์เป็นตัวจำนายที่โดนเยียวยาช่วยนะคือไม่กดเพราะว่ามันเป็นคนที่มาเยี่ยมว่าวันนี้วันนี้กดเนี่ยทั้งอยู่อันนี้ไม่กล้าดูล่วงหน้าแล้วที่จะมาดูวันที่มันเลื่อนเนาะไปเยอะเมื่อลองย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะทุก
คนอ่ะอึดอัดอั้นตันใจอึดอัดอยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะเล่นอยากจะอะไรทำไม่ได้แต่ตอนนี้น้องเขาเปิดให้เยอะมากอ่ะจนเรากล้าพูดข้างถนนจนเราแบบเพลงที่เราเปิดทุกวันนี้มันกลายเป็นเพลงที่แบบเป็นเรื่องปกติไปแล้วอ่ะเราทำให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะเราฉีกความกลัวให้มันเป็นเรื่องปกติอะค่ะถ้าเราอยากให้มันจบที่รุ่นเราเราต้องช่วยกันต่อสู้ค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กำลังใจค่ะงานนี้ก็โอ้พี่โกไม่มาอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิโกเนี่ยโกไม่เป็นไรน้องทำงานแล้วแต่ชอบนะ
้องอยู่กันแบบนี้ตัวลงเลยพลาดวันไหนเราก็พยายามไม่พลาดนะ
เพื่อนๆนะครับที่ตามส่งผมนะครับเหมือนเคยก็จะไปหยุดไลฟ์ตอนที่ขึ้นทางด่วนแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่โอนสตางค์มาให้นะครับค่าเดินทางครับแม้ว่าจะเล็กจะน้อยก็ปลื้มนะครับแล้วก็ยาวนานเป็นเดือนๆแล้วครับพี่น้องเราหมดแรงกันแล้วพี่น้องเราหมดแรงกันแล้วครับต้องขอบคุณจริงๆครับเพื่อนระวังโควิดกันสุดชีวิตนะครับแต่บางคนก็ประมาทเหลือเกินครับเรากำลังร้องเพลงอยู่ๆเดินเข้ามาคุยกับเราไม่ใส่หน้ากากแบบใช้ไม่ได้เลยผมแบบ Bluetooth mode อึ้งเลยบางทีก็ไม่รู้จะทำไงครับพี่น้องกันก็เราไม่ใส่อีกคนนึงแล้วเขาต้องมาเขาต้องใส่สิครับสองทุ่มยี่สิบเพื่อนๆ นะครับวันนี้ก็10กว่าท่านนะครับเอาจะพูดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับคือลำโพงเอาไปซ่อมมาหลายครั้งแล้วเสียตังค์ไป 1,400 แล้วเอาไปรถหลังเนี่ยปรากฏว่าช่างไม่รับซ่อมครับแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมทำให้แล้วก็ประมาณนั้นก็เลยเหล็บเหมือนครับถ้าเป็นคนไข้ก็คือให้ไล่ออกจากโรงพยาบาลวันพิพานิสาเหมือนกับไล่คนไข้จากโรงพยาบาลให้ไปตายที่บ้านนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับลำโพงเรานี่เข้าโรงหมอเข้าโรงซ่อมครับปรากฏว่ามาถึงบ้าน
ให้กินฟ้าทลายโจรครับเปรียบมันคนให้กินฟ้าทลายโจรครับหายครับกินฟ้าทลายโจรครับหายก็เลยเนี่ยวันนี้ก็เลยมาลองเครื่องเสียงกันที่หน้าเวทีครับเปิดเพลงที่อันตรายที่สุดก็คือเพลงรักคนเสื้อแดงของพี่แป๊ะนะครับถ้าเปิดเพลงนี้เมื่อไหร่ลำโพงจะหยุดทำงานทันทีเพราะมันมีสัญญาณของมาสเตอร์แรงมากนะฮะวันนี้ปรากฏว่าเปิดเต็มที่เลยครับเร่งหมดเลยครับลำโพงไม่ขาดครับแล้วก็สามารถเล่นจนจบเพลงได้ก็ถือว่าตัดปัญหาเรื่องลำโพงไปครับไม่ต้องซ่อมนะครับเพื่อนเอาละก็คือปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับปรับเพื่อนๆทุกคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับ